วิธีการที่เราจะเรียกว่าไงดีเมื่อเรากดติดตามช่องนะปกติเรามักจะเจอปัญหาว่าเวลาตอนที่เขาโพสต์อะไรใหม่ๆมาแล้วเราไม่เห็นทำไมมันไม่ขึ้นเลยกว่าจะขึ้นบางทีก็ข้ามวันบ้างบางทีก็ตอนเย็นบ้างนะครับทั้งที่ตอนเริ่มโพสต์ก็คือตั้งแต่6โมงเช้านะวันนี้ง่ายๆนะครับเริ่มต้นนะให้เรากดไลค์เพจที่เราจะทําการติดตามเขานะใน Facebook นะครับก็คือในกดไลค์เลยผมกดพอเรากดไลค์เสร็จใช่ไหมตอนนี้คือเวลาถ้ามีวิดีโอใหม่ๆอันไหนที่มันมีคนดูเยอะหรืออะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นเร็วหน่อยอันไหนที่มันยังไม่ค่อยมีอะไรมันอาจจะขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างครับแรนดอมนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำนะเพื่อจะให้วิดีโอมันขึ้นตลอดนะให้เรานะครับเข้าไปในตรงจุดไข่ปลา3จุดนี้นะครับนะฮะเข้ามาแล้วครับให้เลือกเมนูที่2 manage follow setting นะครับภาษาไทยก็อาจจะเป็นการตั้งค่าการติดตามนะครับกดเข้ามาเลยเนี่ยครับมันจะมีขึ้นตามนี้ที่เราเห็นใช่ไหมมี default นะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นเรื่องโพสต์วิดีโอทั้งหลายนะครับซึ่งปกติเวลาเราติดตามดูเนี่ยอาจจะเป็นโพสต์ข้อความนะครับหรือจะเป็นตัววิดีโอนะก็ให้เราเลือกตรงคลิกตรงที่ไฮไลท์เนี่ยครับเห็นไหมเห็นที่ไฮไลท์อยู่ไหมครับกดเข้าไปเลยปึ๊บเนี่ยครับมันจะมี3ออปชันให้เราเลือกก็คืออันล่างสุดคือไม่ต้องโชว์อะไรเลย notification เดี๋ยวฉันเข้ามาดูเองนะครับอันที่2คือไฮไลท์ก็คือเฉพาะที่แบบแนะนำนะครับแต่ข้างบนเนี่ยถ้าเราเลือกอันบนเนี่ยครับ All Notification เนี่ยทุกอย่างที่เป็นวิดีโอที่ช่องนี้โพสต์จะขึ้นมาหมดเลยนะครับนะฮะหรือในกรณี Default อันบนเราเลือกอันบนเนี่ยเป็นอันเฟเวอริตเลยสูงสุดเลยก็ได้นะครับถูกไหมในฟีดเนี่ยมันก็จะขึ้นเวลาตอนที่เราเปิด Facebook ทุกครั้งนะถ้าช่องนี้มีอะไรใหม่ๆที่เพจนี้มีนะครับมันก็จะขึ้นให้เราเลยนะครับเลือกอันบนนี้นะครับเห็นไหมเป็นเฟเวอริตนะครับตัวโพสก็เหมือนกันเวลาบางทีไม่ได้เป็นวิดีโอเดียวเป็นโพสข้อความนะเราก็ต้องการให้ชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันนี่มันก็จะขึ้นเตือนแค่ว่า5โพสต์ต่อวันเลยนี่ปึ๊บนี่สแตนดาร์ดปะเราไม่เอา success post ไม่เอาเรานี้เลยเอาเต็มแม็กไปเลยนะครับไลฟ์วิดีโอก็เอา all notification เช่นกันนะครับเมื่อมีการไลฟ์ของทางช่องนะเราก็จะสามารถเห็นได้ทันทีเลยเช่นเดียวกันนะครับเพียงง่ายๆแค่นี้นะฮะเวลาที่ช่องนี้มีอะไรขึ้นมาใหม่เราก็จะสามารถเห็นได้ในทันทีนะครับแล้วสำหรับท่านใดติดปัญหานะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างมาสอบถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ